าพี่ตู้บอกว่าได้ยินเรื่องนี้ทีไรก็อยากทราบซึ้งคือบางคนอาจจะไม่มากมายอย่างพี่พี่รู้ที่เป็นไรนะแต่ว่าคือเจอน้องตู่กี่ครั้งก็นี่ครั้งแรกจากนี้ไปจะเจอกี่ครั้งเขาก็เป็นลูกช้ำเหมือนกันพี่ก็จะตื่นเต้นวันนะครับพี่ไม่ใช่คนที่ประเภทว่าเฮ้ยเจอแล้วครั้งที่สองไม่ใช่ลูกโผล่แล้วมันไม่ใช่ฮะเจอตลอดการเจอกันครั้งแรกด้วยเขาจะเป็นลูกของโผล่กิ่งแท้ทุกครั้งที่พี่เจอแล้วนี่ก็จะเป็นนวมของความจริงก็เอาของใครมาก็ไม่รู้นะแล้วเราก็ต้องเชื่ออันหนึ่งที่ขอพูดหน่อยนะครับเพราะว่าในนักมวยด้วยกันเราไม่เห็นสิ่งนี้แต่เห็นในพิกัดผลยิงแค่ผิวหัวใจครับคุณพิษณุเองกลับบรรยายแล้วใช้คำว่าเป็นนักมวยที่ไม่ตกใจไม่ตกใจยังไงล่ะคะคือเวลาถูกต้อนหรือโดนยำเนี่ยนักมวยต้องมีอาการจะไปยังไงหรือว่าพิกัดเฉยโต้ตอบในจังหวะที่เหมาะสมคุณพ่อเป็นอย่างนั้นนะหนูก็รู้คือไม่สนใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าโดนต่อยแล้วเป็นเรื่องใหญ่อะไรเนี่ยฮะท่านก็มีสติแล้วก็แก้ออกมาแล้วได้เปรียบอีกคือพี่ไม่เห็นนักมวยคนอื่นที่ทำได้ขนาดนี้ในเรื่องของหัวใจที่อินอีกแล้วยังจะเป็นเฮียแล้วก็มันอินตลอดเลยเพราะมันไม่มีแชมป์โลกถึงคนอื่นก็อาจจะมีนะแต่ว่าอันนี้เห็นชัดคุณพ่อเฉยมากคือคุณพ่อเคยพูดให้ฟังเวลาดูมวยดูอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าทำไมจะต้องเวลาจะออกหมัดต้องทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยว่าทำเสียงทำไมคู่ต่อสู้ก็รู้ว่าเราจะออกหมัดแล้วก็ต่อยกับเสียงใช่แล้วตอนอยู่บนเวทีเนี่ยต้องเชื่อตัวเองให้ใครตะโกนมายังไงเนี่ยสอนยังไงเนี่ยมันก็ฟังได้แค่ครึ่งนึงเพราะว่าเราต้องเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ต้องแก้เกมเองคำฮิตสำหรับนักมวยนะครับบอกว่าทุกคนจะมีแผนหนึ่งว่าจะโดนต่อยสังเกตบอกว่า everybody has plan to do the get hit คือมันก็มีแผนหมดแต่พอโดนชกแล้วมันไม่รู้แล้วใช่แต่บางทีถ้าโดนชกแล้วมันก็มึนคิดแผนไม่ออกแต่คุณพ่อแก้ปัญหาให้ได้แต่คุณพ่อไม่มึนไอ้ไม่มึนผมเป็นไม่ได้แต่คุณพ่อคิดออกตลอดแล้วคุณพ่อไม่ตกใจอ่ะคือไม่เคยที่จะโดนแล้วลงไปเสียอธิบายไม่ถูกไม่เสียรูปมวยคุมตัวเองได้ตลอดคุณพ่อก็เหมือนแบบไม่เคยแพ้ก็ fighting harada ได้แชมป์แย่งแชมป์ไปแล้วแก้คืนได้คืนมา3ครั้งคือไม่ใช่กับ fighting harada นะเป็นแชมป์3ครั้งคือเสียแชมป์แล้วก็ชิงกลับมาเสียแชมป์ก็ชิงกลับมาเป็นใน9ปีอ่ะ9ปีอ่ะคือ3คือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบคู่โชคที่โอ้โห fighting เนี่ยก็กินอะไรมานักมวยญี่ปุ่นไปงั้นหมดไอ้เบียร่าก็เป็นอีกคนไม่ทราบชื่ออะไรนะครับทุกแบบไอ้คนนี้มีเคียวโนคุจิเซกิเอพิฮาร่าฟอยติ้งมันเหมือนกับว่าเขาชกแต่ก็แพ้มันจะแพ้ฟันท้องนะพี่ว่าประมาณนั้นนะแล้วพี่แก่ต้องไปต่อก่อนนะคุณโหดมากเลยครับแล้วนักมวยญี่ปุ่นเขาไม่ยอมแพ้ยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้ก็มีคนที่ต่อยกับพ่อคือพ่อบอกว่าสงสารมากๆรู้แล้วว่ายังไงเขาต้องแพ้เราไม่อยากทำเขาเลยแต่ว่าคืออยู่บนนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยเขาก็ทำเราใช่คนนี้ชื่ออะไรนะครับ น่าจะเป็นเซกินะคะเกิดอะไรขึ้นครับก็พ่อก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพี่เลี้ยงก็น่าจะโยนผ้าขาวแล้วทีนี้แม่ของนักมวยไม่ยอมให้โยนพอเสร็จจากการชกไฟนั้นก็เข้าโรงพยาบาลก็สื่อว่าตาบอดพ่อบอกสงสารมากๆข้างหลังเจอเห็นนะครับว่าหมัดยับของพี่กัดหัวเป็นเล็บเนี่ยถี่มากแล้วคมแน่นเหลือเกินนะถ้าใครโชคกับเขาก็จะต้องแตกบริเวณนี้โอ้แต่มันคือจุดยุทธศาสตร์ที่จะทำให้คู่ต่อสู้น็อกได้ก็ทำให้มองไม่เห็นเวลาเลือดออกเวลาเลือดเข้าตาหนูโชคไม่สะดวกหนึ่งนะถ้าบวมเนี่ยจะตาปิดแล้วก็ทีนี้ไม่เห็นหมัดอย่างพ่อบอกญี่ปุ่นเนี่ยจะคัดเลือดเก่งญี่ปุ่นก็คัดเลือดคือป้ายแล้วก็ให้เลือดจุดเขาจะใช้วัสลีนป้ายแต่เขาจะมีวิธีของเขาแล้วก็บอกว่าญี่ปุ่นคนที่คัดเลือดเก่งๆเนี่ยค่าตัวจะแพงนักมวยต่างชาติจะชอบเอาไปใช้แต่ถ้าคัดเก่งค่าตัวแพงถ้าคัดไม่เก่งค่าตัวตายบางครั้งมันบวมเฉยๆน้องหนังตัวอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ครับแล้วมันได้แตกแต่มันบวมเลือดแตกข้างในเขากรีดนะไม่โกนกรีดให้เลือดออกมามันจะได้ยุบที่มุมก็ทำทั้งนั้นเดี๋ยวก็หน้าแตกแล้วถ้าดูหนังพ่อใช่ไหมคะทุกคนจะบอกอ่ะพอหมดยกทำไม
โหนมานั่งแล้วต้องหวีผมโอ้โหอยากรอเหรอก็เป็นไรเลยคือไม่ใช่คุณพ่อบอกว่าการที่หวีผมเนี่ยคือการกระตุ้นประสาทอ๋อเป็นเทคนิคนึงใช่ใช่ต้องหวีผมทุกครั้งไม่ใช่เพื่อหล่อหวีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้กระตุ้นประสาทใช่มันเหมือนกระตุ้นประสาทตื่นตัวใช่แล้วก็ใช้น้ำเย็นลาดโอ้ยถ้าโดนชกไปสมมติอันนับ8เนี่ยหวีผมก็ลุกขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะใช่ไหมพวกหวีขึ้นไปเลยแปลกมากอันนี้ไม่มีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นในคนอื่นเพราะอาจารย์นิยมที่เป็นเทรนเนอร์ของพอดจบเรื่องการเกี่ยวกับการมวยมาจากอังกฤษแล้วก็มาเทรนคุณพ่อแล้วก็ไม่เทรนให้ใครอีกเลยว่าหวีผมเนี่ยอาจารย์นิยมเป็นคนนั้นใช่แปลกๆวันนี้คนที่เป็นนักมวยนี่จำเทคนิคตรงนี้ไม่ใช่มันก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนค่ะมันก็อาจจะคนแต่ว่าหนุ่มเตว่าแต่หวีผมนี่ใช่จริงๆนะคะคือให้มันโดนหนังศีรษะกระตุ้นหนังศีรษะถูกแต่ว่าไอ้คนก็ไม่เข้าใจพี่ก็ไม่เข้าใจที่ว่าหมั่นไส้อะไรมีคนติดหล่อหรือเปล่าระหว่างพักยกหวีมันก็ไม่ใช่ว่าชกเสร็จชกเสร็จหวีอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างพักยกเนี่ยน้องตู่เล่าเนี่ยคือเข้ามุมแล้วหวีผมก่อนไหนให้น้ำทีหลังนี่เรื่องหวีผมนี่เรื่องใหญ่เทคนิคเราไม่คิดงั้นเนี่ยเราคนดูเราต้องหล่ออะไรกันทุกยกฮะใช่ไหมฮะใช่จะเป็นคนดูไม่เข้าใจแน่ๆแล้วอย่างที่พ่อชกถนัดทั้งซ้ายขวาเท่ากันหนักหมัดเท่ากันเนี่ยวิธีหัดจารย์นิยมก็คือว่าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้พ่อเอามือล้วงมือขวาล้วงกระเป๋าเกงเอาไว้ตลอดให้ใช้ซ้ายตลอดแล้วพยายามออกหมัดคือหาทางซ้ายพ่อบอกวิธีการยืนที่ถูกต้องยืนปุ๊บเนี่ยจดมวยปุ๊บเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่หมัดที่เราจะออกน้ำหนักทั้งตัวจะต้องถ่ายเทออกไปอยู่หมัดที่เราจะออกซึ่งอะไรที่ลืมไปละก็คือพ่อเวลาที่เป็นช่างโรงกระเป๋าคนมากที่สุดโรงกระเป๋าตัวเองแล้วฝึกกำลังขาก็เล่นสกีแล้วก็วิ่งบนชายหาดทรายมันวิ่งยากนะใช่ใช่แล้วก็ช่วงที่จะไปชกที่อเมริกาชกให้เบเลสแก้มือนะที่นู่นมันหนาวที่นี่ก็ไม่รู้จะยังไงตอนสมัยนั้นนี่นะก็ปู่ทองชดก็เลยให้ขึ้นไปภูกระดึงให้ขึ้นไปฝึกซ้อมอยู่กับอากาศหนาวนะทุกวันนี้ยังมีน้ำตกเล็กๆที่นั่นชื่อน้ำตกผลพบพ่อไปวิ่งผลพบพ่อเป็นคนใช่พ่อขึ้นไปวิ่งแล้วก็อักมาเจอเลยที่เราตกฝนพบทุกอย่างมีเรื่องราวหมดเลยคุณทองทศอินทรทัศน์นี่เป็นญาติกับเสียไอ้นะฮะนามสกุลนี้เป็นคุณลุงแล้วก็ชื่อของคุณพ่อเนี่ยฝนเนี่ยเป็นชื่อของคุณพ่อเสียไอ้คือคุณฝนอินทรทัศน์แล้วก็คุณทองทศก็รักน้องคนนี้มากซึ่งก็เสียชีวิตอายุยังน้อยนะฮะก็เลยเอาชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของพ่อเกียงเพชรเกียงเพชรคือบ้านอยู่ที่ค่ายมวยอยู่ที่เกียงเพชรก็คือค่ายเกียงเพชรตอนนี้ไม่มีแล้วก็ตอนหลังเนี่ยได้ไปคุยกับพวกลุงที่เป็นลูกของคุณปู่ทองพจน์นะเขาก็จะเล่าให้ฟังในที่เราไม่เคยได้ยินหมดเชื่อไหมพ่อรักหวนมากกว่าลูกตอนฝึกตอนอยู่เนี่ยใครเป็นหวัดห้ามเข้าใกล้ฝนเด็ดขาดทุกคนออกไปกลัวติดใช่ลูกๆแม่น้อยใจนะทำไมใครเป็นหวัดไม่ต้องเข้ามาใครเป็นอะไรไม่ต้องเข้ามาอย่าเข้าใกล้ฝนเด็ดขาดตู้น้ำปลาคอเบาอีกแล้วไปถือเป็นเทปที่ได้มีโอกาสสำหรับพี่คือที่สุดของชีวิตนะครับที่ได้นั่งในผมที่กองถ่ายที่ได้สัมผัสหมดแล้วใช่ใช่หนูไม่เห็นก็คือ DNA ของที่กะผมอยู่แค่ยังอยู่ที่นี่ติดอยู่มีกลิ่นเหงื่อกลิ่นเหงื่ออยากเหงื่อใช่ๆคราบเลือดหนูรู้ไหมหนูมันจะภูมิใจมากเลยเป็นที่มีภูมิใจชิบหายเลยนะแล้วหนูเล็กๆหนูไปไหนแล้วหุ้นลูกแชมป์โลกรู้สึกไงตอนนั้นอ่ะก็ยังเด็กนะแต่ทุกวันไม่ต้องถึงตอนนั้นนะทุกวันเนี่ยไปไหนคนถามอย่างที่พี่ตู้ถามเป็นไรกับคนหญิงเป็นไรบอกเป็นลูกโอ้ยงั้นคือมีแต่คนพูดถึงพ่อในแง่ดีใช่เราก็ภูมิใจมากว่าเนาะชีวิตนี้เราทำดีได้ขึ้นเตยนะไม่เคยมีแชมป์โลกฮะคืออยู่พี่แกะโขนกิ่งเพชรเนี่ยพี่มานะเนี่ยเป็นแชมป์โลกคนละความรู้สึกนั้นมันขนาดไหนครับคนทั้งประเทศแบบใช่กันแค่นั้นตื่นก่อนเลยเนี่ยแต่ว่าท่านลึกอย่างพี่คือว่าพี่ดูกระทั่งเทคนิคการชกหัวใจอะไรทุกอย่างมันพิเศษตู้นี่เป็นแฟนคลับ
ปกติตั้งแต่เด็กอย่างนี้แหละดูละเอียดครับวันนี้ยังไม่มีคนชกอัปเปอร์คัตอย่างนั้นในโลกนี้ใกล้เคียงสุดก็คือเลน็อกลูอิสที่น็อกไมค์ไทสันอันนั้นก็มันคืออัปเปอร์คัตก็ยังห่างแต่เขามีที่ขึ้นมาเร็วแล้วเขาหนักใช่ไหมเวทที่มาน่าไม่มีทางที่ยังดูในหนังพ่อเหมือนกับกระทุ้งเลยอะเฉียดขึ้นมานี่ฮะเส้นนี้พ่อจริงๆปาดไปหน่อยตั้งตู่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ชกปุ๊บเนี่ยพออัปเปอร์คัตปุ๊บเนี่ยใช้ความเร็วไงคะปุ๊บไปด้วยเลยคือได้ทั้งหมัดและทั้งศอกผมไม่ตั้งใจโกงนะครับมันเลยตามเลยพวกนี้ไปเจอนักมวยพอชกปุ๊บหนีบหมัดถ้าดูในดีวีดีหนีบหมัดพ่อไว้แน่นเลยดึงก็ไม่ออกค่ะโอ้แหมเรื่องราวนี้มันเหมือนวันนี้รู้สึกเหมือนมันมาย้อนอดีตมันได้ดูประวัติศาสตร์นะคะหนูก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักชื่อนี้หรืออาจจะลืมเลือนชื่อนี้ไปแต่วันนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้มาแปลกแล้วนะครับไม่ชอบมวยไม่ชอบของคุณพ่อเกิดมาเก่งร้องเพลงนั่นก็คุณพ่อร้องเพลงไหมพ่อร้องค่ะก็ของร้องเล่นๆแต่คือที่ได้ร้องเพลงที่ได้หัดร้องเพลงเนี่ยก็มาจากคุณพ่ออีกอ่ะเพราะว่าน้องพี่สาวพี่สาวของคุณพ่อไปแต่งงานกับน้องชายคุณวินัยจุลบุตรสปะเอาเข้าไปแล้วพอคุณพ่อเสียก็เล็กๆก็ไปคุกคีแต่โตแล้วก็ห่างพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยก็ได้เจอกันก็มีโอกาสไปร้องเพลงเล่นๆนะคะคุณศรีสุดารัชตะวันคุณวินัยจุลบุตรสปะว่ามาหัดสิก็เลยได้ไปหัดเพลงงั้นเดี๋ยวก็ได้ใช้เป็นอาชีพณตอนนั้นก็ดูแลแม่กับน้องเสียงสูงมากร้องเพลงของพี่ดวงทองได้สูงมากงั้นเดี๋ยวเราไปฟังพี่ตู่ร้องเพลงกันบ้างดีกว่าปกติเป็นนักร้องอาชีพป่ะคะอาชีพมาพักแล้วก็หยุดอาชีพมาพักเคยเป็นอาชีพเคยออกมาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มียังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณปีทำให้เราแล้วก็อาจจะขอนิดนึงอยากจะไปดู